รัสมุสไฮลุนนะครับกลายเป็นนักเตะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสงสารที่สุดในเวลานี้นะครับแฟนปีศาจแดงบางส่วนเนี่ยถึงขนาดที่จะบอกว่าย้ายทีมเถอะนะครับเพราะว่าอยู่แมนยูเนี่ยไม่รุ่งแน่นอนนะครับเมื่อดูจากสถิติของเขาในช่วงหลังนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าเพราะว่าบางส่วนเนี่ยไม่อยากที่จะจ่ายบอลให้กับทางศูนย์หน้าชาวเดนมาร์กรายนี้นะครับก็แน่นอนครับมีสถิติมาฝากกันฮอยลุนเนี่ยยิงได้1ประตูจาก8นัดที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งถ้าเป็นกองหน้าบางคนเนี่ยอาจจะโดนตำหนิว่าใช้โอกาสเปลืองแล้วก็ยิงไม่คมนะครับแต่ว่าฮอยลุนกลับไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสร้างโอกาสให้ฮอยลุนได้แค่5ครั้งจาก8เกมหลังสุดนะครับในพรีเมียร์ลีกเรียกว่าน้อยมากๆนะครับเอาเป็นว่านี่คือสถิติแบบผิวเผินก่อนนะครับและนี่คือโอกาสที่ฮอยลุนได้รับจากเพื่อนๆนะครับไม่มีโอกาสในเกมกับอาร์เซนอล1ครั้งกับคริสตัลพาเลซนะครับไม่มีโอกาสในเกมกับเบอร์ลี่3ครั้งกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสในเกมกับบอนมัธลิเวอร์พูลเชลซีแล้วก็1ครั้งกับเบนฟอร์ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลงานในพรีเมียร์ลีกของฮอยลุนเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยสำคัญกับปีศาจแดงนะครับเพราะว่าอยู่อันดับ2ที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดของแมนยูเป็นอันดับ2นะครับ8ลูกเป็นรองเพียงแค่บูโน่เฟร์นันเดสกับตันทีมที่ยิงไป10ลูกที่สำคัญเขาเนี่ยถือว่าลงสนามน้อยที่สุดนะครับในบรรดาท็อป3แนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอกาสน้อยสุดลงสนามน้อยสุดแต่สามารถอยู่ในอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกได้แสดงให้เห็นว่าฝีเท้าของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับนอกจากนั้นถ้าเราดูสถิติแบบเจาะลึกลงไปเนี่ยมีรายละเอียดมาให้ดูกันนะครับจากทางออปต้าเปิดเผยค่าเฉลี่ยการผ่านบอลไปถึงลัสมุสฮอยลุนออกมานะครับถ้าดูจากสถิตินี้แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมไม่อยากที่จะจ่ายบอลให้ฮอยลุนมากสักเท่าไหร่นักนะครับสถิติดังกล่าวเนี่ยก็มีทั้งอเลฮันโดกานาโชนะครับสกอตแมคโทมิเนอารอนวันบิซาก้าผ่านบอลให้ฮอยลุนในเกมพรีเมียร์ลีกในช่วง8นัดหลังสุดเนี่ยน้อยกว่าที่เคยทำได้ในช่วง20เกมแรกนะครับที่ฮอยลุนลงเล่นให้กับปีศาจแดงหลังจากที่ฮอยลุนเนี่ยเคยทำได้7ลูกจากการลงเล่นเกมลีก6นัดนะครับในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์แต่ว่าฮอยลุนเองก็มาเจ็บนะครับอดเล่นไปช่วงหนึ่งแล้วก็หายกลับมาลงเล่นในช่วงนี้ฟอร์มของเขาก็ดูเหมือนจะหายไปทันทีนะครับโดยในช่วง20เกมแรกที่ฮอยลุนลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับทีมของเอริกเทนฮากเนี่ยกานาโชนะครับผ่านบอลให้เขาถึง 1.26 ครั้งต่อเกมแต่8นัดหลังสุดลดลงมาเหลือ 0.31 ครั้งต่อเกมนะครับแม็กโทมิเนเนี่ยลดจาก 1.64 ครั้งลงมาอยู่ที่ 0.44 ครั้งต่อเกมวานบิซาก้าครับ 2.76 ครั้งต่อนัดลดลงมาเหลือ 0.68 ครั้งต่อเกมนะครับแต่ว่าในช่วงกับกันเนี่ย8เกมหลังสุดที่ฮอยลุนลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบางส่วนเนี่ยจ่ายบอลให้เขาเยอะนะครับบูโน่เฟร์นันเดสมาคัสแรชฟอร์ดโซฟิยานอัมราบัตนะครับส่งบอลมาถึงฮอยลุนเนี่ยมากกว่า20เกมแรกซะอีกนะครับบูโน่เพิ่มจาก 2.28 ครั้งมาเป็น 3.67 ครั้งแรชฟอร์ด 2.23 ครั้งมาเป็น 3.05 ครั้งแล้วก็อัมราบัต 1.61 ครั้งมาอยู่ที่ 3.08 ต่อนัดนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยอัมราบัตได้ลงเล่นให้กับแมนยูเยอะนะครับโดยรวมแล้วเกมลีก8นัดหลังสุดฮอยลุนลงเล่นเนี่ยเพื่อนร่วมทีมผ่านบอลมาถึงเขา 15.9 ครั้งต่อเกมนะครับดรอปลงมาจาก20นัดแรกนิดหน่อยเพราะว่าตัวเลขช่วงนั้นเนี่ยอยู่ที่ 16.1 หนต่อนัดสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์เนี่ยบอกว่านักเตะหลายคนของแมนยูพยายามเลี่ยงที่จะจ่ายบอลให้กับฮอยลุนเพราะว่าไม่มั่นใจว่าฮอยลุนเนี่ยจะทำประตูให้กับทีมได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องของปัจจัยอื่นที่ตามมานะครับก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นของบรรดานักเตะแดนกลางหรือว่าพวกมิดฟิลด์นะครับของปีศาจแดงเนี่ยดรอปลงไปหรือแม้กระทั่งตัวริมเส้นนะครับกานาโชแรชฟอร์ดเนี่ยจริงๆสไตล์การเล่นของทั้ง2คนเนี่ยเป็นพ่วงที่ไม่ค่อยจ่ายบอลอยู่แล้วนะครับเมื่อจับไปเล่นกับทางฮอยลุนเนี่ยโอ้โหเลี้ยงยันจะเข้าโกลแล้วนะครับส่วนทางคริสเตียนอีริกเซนก็ไม่อยู่ในช่วงฟอร์มที่พีคในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับเรื่องของสภาพร่างกายก็เหมือนกันบูโน่ก็สไตล์ออกบอลยากที่สำคัญครับคาเซมิโร่มิดฟิลด์ที่อยู่ในระดับเวิร์คคลาสแล้วก็ประสบการณ์มากมายเนี่ยช่วงหลังต้องถอยไปเล่นเป็นกองหลังจำเป็นนะครับก็เพราะว่าแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยช่วงหลังเจ็บเกือบหมดเลยนะครับล่าสุดก็สลับกันลงเล่นแม็กควายเจ็บอีแวนก็กลับมาจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นครับ
เรื่องของนอกสนามทางซามูเอลรักเฮิร์สนะครับหัวหน้านักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเนี่ยก็ออกมาแฉเลยนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวฮอยลุนแล้วนะครับทำให้ลังเลที่จะจ่ายบอลให้กับทางฮอยลุนแล้วก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูอยากได้แฮร์รี่เคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาลงที่ฮอยลุนตรงนี้เนี่ยแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนก็อาจจะทราบมาบ้างแล้วนะครับส่วนนักวิเคราะห์ชื่อดังครับอย่างทางเจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษแล้วก็ตำนานของลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาชี้แนะครับให้กับทางฮอยลุนว่าต้องสร้างโอกาสทำประตูให้กับตัวเองบ้างจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในอนาคตแต่ว่าสไตล์ของฮอยลุนเนี่ยเป็นพวกที่จบสกอร์คมนะครับฮอยลุนเนี่ยสัมผัสบอลเพียง14ครั้งในเกมที่แมนยูแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็หลายฝ่ายเนี่ยมองว่าและที่สำคัญเนี่ยตัวเขาได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมน้อยไปนะครับทำให้คาร์เกอร์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าโอกาสยิงถ้าไม่มากพอเนี่ยก็ต้องสร้างโอกาสเองนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับทางดาวิดนุนเยสกองหน้าของลิเวอร์พูลที่สามารถทำเรื่องบางอย่างของตัวเองได้เช่นชนกองหลังเล่นในลูกตุกติกบ้างแล้วก็เช่นเดียวกับทางแจ็คสันมาร์ติเนสนะครับก็มีลูกตุกติกบ้างแต่ว่าฮอยลุนเนี่ยตัวคาร์ลาเกอร์ยังไม่เห็นในตรงนี้เลยโอ้เรียกว่าหลากหลายมุมมองนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในประเทศไทยมีบอกเลยนะครับว่าอยากให้ฮอยลุนเนี่ยเก็บประสบการณ์อยู่ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดไปสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะย้ายไปทีมยักษ์ใหญ่กว่านี้เพราะว่าเชื่อมั่นในศักยภาพการจบสกอร์ของลาสฟุตฮอยลุนนั่นเองครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ